จริงไหมที่สิ่งของขนาดใหญ่มักจะดูน่ากลัวเสมอหลายคนก็อาจจะตอบว่าจริงขณะเดียวกันหลายๆคนก็อาจจะตอบว่าไม่จริงสิ่งใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือต้นไม้หรือเป็นของที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเรือหรือเครื่องบินนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้คุณกลัวเสมอไปแต่ถ้าหากนำมาเทียบกับตัวของมนุษย์อย่างเราแล้วก็แค่ทำให้เรารู้สึกกระจอยลอยไปเท่านั้นเองค่ะและบางสิ่งที่มีความใหญ่โตกว่าปกติก็มักสร้างความประทับใจให้กับเราได้เสมอและวันนี้ฮอนฮอตจะขอพาทุกท่านไปชมสิ่งต่างๆที่มีขนาดใหญ่โตถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะกระจุกแรกควาร์ตซ์ที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นามิเบียที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันถูกค้นพบในปี1985ที่ถ้ำลึก45เมตรโดยมีน้ำหนักถึง 14.1 ตันและใช้เวลา3ปีในการขุดเจาะมันออกมาค่ะผลงานศิลปะบนพื้นทรายที่น่าทึ่งของศิลปินจอห์นโฟร์แมนค่ะขนาดของเรือที่จอดอยู่ในอู่แห้งค่ะรังผึ้งป่าในประเทศเนปาลค่ะฟักทองที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกที่มีน้ำหนักมากถึง 1,226 กิโลกรัมค่ะอัญมณีอะความารีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก่อนที่มันจะถูกทำหล่นแตกค่ะนี่คือคกแบบถังที่กินกันได้แบบจุใจค่ะนักแสดงที่รับบท The Mountain จาก Game of Thrones ที่สูง206เซนติเมตรถ่ายรูปคู่กับพ่อและปู่ของเขาค่ะเส้นสีแดงบนป้ายนี้คือความสูงของน้ำที่ท่วมหลังเกิดสึนามิในปี2011ค่ะหัวสว่านที่มีขนาดพอๆกับท่อนแขนของคุณนาซามีเครื่องบินที่ชื่อว่าซูเปอร์กัปปี้ที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งจรวดอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือแม้แต่เครื่องบินด้วยกันค่ะนี่คือหอมที่มีขนาดใหญ่กว่าแตงโมค่ะไบรอนเชเรนเกอร์ชายผู้เป็นเจ้าของสถิติลิ้นใหญ่ที่สุดในโลกกับลูกสาวของเขาค่ะกล้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าแขนหรืออาจเท่าขาของคุณค่ะกะหล่ำยักษ์ที่ถูกปลูกในเมืองเฮเดนสเตดประเทศเดนมาร์กค่ะชุดเกราะของหัวหน้าผู้พิทักษ์ปราสาทฮอกคอสโตวิสในออสเตรียว่ากันว่าเขามีความสูงถึง 2.25 เมตรค่ะกระต่ายยักษ์ตัวนี้ที่ตัวใหญ่กว่าสุนัขที่บ้านของคุณรถบรรทุกที่กำลังขนยางของรถบรรทุกในเหมืองขนาดใหญ่ค่ะชายที่ตัวใหญ่พอๆกับตู้กดน้ำอัตโนมัติคุณคิดว่าเขาสูงเท่าไหร่นักงัดข้อที่มีสถิติเส้นรอบวงนิ้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ 4.78 นิ้วค่ะนี่ไม่ใช่หมีแต่เป็นสุนัขพันธุ์ทิเบตันมาสทิฟค่ะหอยนางรมยักษ์ที่มีความกว้างถึง106เซนติเมตรค่ะ
นี่คือขนาดของชิ้นส่วนหางเครื่องบินค่ะนายพลเชอร์แมนคือต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนี่คือต้นปาล์มยักษ์ในโคลัมเบียที่ตักของรถตักดินขนาดใหญ่ค่ะนี่คือขาของจรวดอวกาศค่ะพืชประดับขนาดยักษ์ค่ะรูปปั้นของสัตว์ยักษ์ชนิดหนึ่งและนี่คือรูปปั้นมือยักษ์สุดหลอนค่ะประตูที่ทำให้คนเราดูตัวเล็กไปเลยค่ะหัวใจของวานสีน้ำเงินกับหลอดเลือดของมันที่คุณสามารถมุดเข้าไปได้ทั้งตัววานสีน้ำเงินสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยุคปัจจุบันโดยวานสีน้ำเงินมีความยาวกว่า33เมตรและหนัก150ตันปัจจุบันเหลือวานสีน้ำเงินไม่ถึง 10,000 ตัวบนโลกใบนี้ค่ะบัวผุดเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง100เซนติเมตรค่ะนี่คือถังบรรจุวายจากปี1751ค่ะขนาดของโซ่ตรวนตึงเรือเข้าท่าน้ำและนี่คือเรือลำมหึมาที่กำลังเข้าเทียบท่าไม่แปลกใจทำไมต้องใช้โซ่ใหญ่ขนาดนั้น